โรงเรียนที่หนูเรียนก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรค่ะส่วนมากเน้นเรื่องกีฬาแล้วก็เรื่องดนตรีค่ะตั้งแต่โตขึ้นมาก็คือมีความสุขค่ะแล้วก็ถามว่ามีความยากลำบากไหมมันก็มีค่ะเพราะว่าตอนนั้นคืออ้วนอ้วนมากเลยแล้วก็โดนแกล้งเป็นประจำค่ะก็กลับมาจากโรงเรียนก็จะมีเขียวตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างแล้วคือที่บ้านมันเป็นค่ายมวยเราก็เลยอยากจะซ้อมอยากจะซ้อมไว้แบบสู้บ้างพอดีแถวบ้านจะจัดงานชกมวยค่ะเขาก็ขอหนูไปต่อยหนูก็โอเคไปต่อยแรกครั้งแรกของตอนวัยเด็กก็คือชนะแบบงงๆชนะน็อกแบบงงๆคือเราเข้าไปยกแรกเป้งเราตีเข่าเขาน็อกแล้วเราก็แบบเราชนะแล้วเหรอเข็มขัดใหญ่ๆหนูยังไม่เคยได้ค่ะมีแต่เข็มขัดแบบตามเวทีเล็กๆอะค่ะที่ได้มาแล้วก็คือไฟเนี้ยเป็นการฉีกเข็มขัดที่แบบทั่วโลกรับรู้ค่ะของวันซูเปอร์ซีรีส์ค่ะก็อยากจะคว้ามันมา